มกลับบ้านมาแล้วบอกว่าผู้ใหญ่ที่นู่นแบบเลขให้พี่ชมแตกนะไม่ได้ถือกับเลขอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนี้ใครๆก็ถามชมเรื่องเนี้ยพอดีเขาบางทีเขาก็อ่านข่าวเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไหมคะอยู่ที่นู่นเขาก็ติดตามอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอ่ะก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือกับกดดันอะไรเพียงแต่ว่าเราโดนถามทุกวันจากทุกคนเจอนักข่าวทุกวันก็ถามทุกวันเลยอ่ะมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็มีแบบไม่มีคำตอบหมดคำตอบแล้วไม่มีอะไรจะตอบเลยอ่ะและใจที่ชมล่ะครับอยากจะแต่งไหมครับก็สักพักแล้วนะอยากก็ลงตัวแล้วตอนนี้ถ้าถึงเวลาวันนึงก็คงอยากใช้ชีวิตครอบครัวพูดตรงๆแต่ว่าณเวลานี้คือเราทั้งสองคนก็รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็ถามว่าพร้อมเต็มที่ 100% มั้ยมันไม่ใช่แต่ว่าโดนกดดันเยอะค่ะแล้วเราก็ชมก็แบบเหมือนกดดันจนถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าให้ปัจจัยภายนอกมากดดันเราเลยอะไรเงี้ยถามคุณยายว่าไงบ้างก็ไม่ว่ายังไงค่ะก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะบินมาอะไรเงี้ยเคยเจอพี่น็อตไหมคะเขายังไม่เคยเจอค่ะเพราะว่าอยู่ไกลกันมากอ่ะจะพาคุณน็อตบินไปหาคุณยายที่นู่นไหมพี่ชมก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วคุณยายเขาบอกกดไหมคะว่าอยากจะอุ้มหลานแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือกับบทหรอกเพราะว่าคือคุณยายคุณตาคุณยายชมมีลูก7คนแล้วก็ลูกหลานคนอื่นๆบางทียังดีเลยแล้วด้วยอ่ะเขาก็เลยไม่ได้แบบบอลี่แต่ชมมาเป็นหลานคนโตสุดในบ้านแต่ยังไม่ไปก็ไม่ได้ถือกับฝากความหวังคือยายก็มีหลานมีเลนแล้วเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรอ่ะค่ะและข่าวประมาณว่าพี่น็อตเหมือนแบบคอยเช็คว่าพี่ชมพู่อยู่ไหนทำอะไรอยู่แบบเช็คในมือถืออะไรประมาณนี้ไม่นะก็ธรรมดาค่ะปกติไม่ได้แบบคือถ้าคนอยู่ด้วยกันกับชมทั้งวันจะรู้เลยว่าไม่ได้แบบติดโทรศัพท์หรือไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือจะปกติวันนึงก็คุยกันครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วช่วงที่พี่ชมไปที่นู่นก็เหมือนแบบประมาณว่าพี่น็อตคอยเช็คข่าวให้ว่าแบบมีข่าวอยู่ไม่นะตอนที่ชมอยู่ที่นู่นคุณน็อตปวดก็ตัดทางโลกไปพักหนึ่งพอชมไปได้แบบสักครึ่งทริปแล้วอะไรเงี้ยถึงสึกออกมาแล้วถ้าจะพี่ชมแบบว่าแต่งงานไปแล้วงานในวงการล่ะครับยังมีอยู่ไหมหรือว่าขอเป็นบริหารงานของพี่น็อตเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะแต่งในระยะอันใกล้นี้ตอนนี้คือเราก็ทำตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยมันเราไม่รู้หรอกบางทีเราตั้งใจว่าเราอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าประชาชนอาจจะไม่ได้แบบว่าให้ความรักความนิยมเราแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคืองานในวงการมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะคะเราอาจคิดว่าเราอยากจะหยุดแล้วแต่บางทีก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันเดามันคาดเดาไม่ได้อะเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทดีกว่าทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องแต่งรอไปก่อนรอไปก่อนดูคนอื่นเขาไปก่อนถ้าเจองานเสร็จอะไรอย่างนี้มีแววจะแต่งหรือเปล่าการแบบมองดูอะไรจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องละครนะมันมีอะไรอีกหลายอย่างอะชมว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันไม่ใช่แค่แต่ว่าคือตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือชมมีพันธะเรื่องงานเยอะมากรับปากคนนู้นคนนี้ไว้เยอะอะละครก็ที่รับปากกับผู้จัดคนนู้นคนนี้ไว้ก็เยอะเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเคลียร์กันตอนที่จะเคลียร์กันในแบบ3เดือน7เดือนอะไรเงี้ยไม่ใช่จากเรื่องงานมันก็มีเรื่องอื่นอีกความพร้อมอะไรเงี้ยคือเราก็อยากชมก็เป็น perfectionist นัทก็เป็น perfectionist เหมือนกันว่าเวลาทำอะไรก็อยากให้มันแบบพร้อมเป๊ะที่สุด